ท่ามกลางความมืดมิดเรากลับได้พบกับแสงสว่างของหิ่งห้อยและเทียนไขในความร้อนแรงของดวงอาทิตย์เรากลับพบว่ามีจุดมืดดับในดาวดวงนี้หรือนี่จะเป็นเพราะธรรมชาติหรือกฎเกณฑ์แห่งความเป็นจริงที่ธรรมชาติได้กำหนดให้เป็นแบบนี้ในคนปกติทั่วๆไปนั้นทุกคนไม่ได้มีความสามารถทุกอย่างหลายคนกลับมีจิตใจและการกระทำที่มีความบกพร่องพิกลพิการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีให้ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆเกือบทุกวันในสังคมปัจจุบันเราจะพบเห็นผู้คนดิ้นรนค้นหาความรู้อยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะตลอดชีวิตนี่ย่อมแสดงให้เห็นว่าชีวิตทุกคนเกิดมานั้นไม่มีใครมีความสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องมาตั้งแต่เกิดความสามารถและศักยภาพต่างๆที่ปรากฏนั้นล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ฝึกฝนค้นคว้าหาเอาเองทั้งสิ้นแต่ถึงแม้ว่าในคนคนหนึ่งนั้นจะมีร่างกายแข็งแรงเพียงใดมีสติปัญญาดีแค่ไหนหรือมีความสามารถมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถจะเรียนรู้วิทยาการทุกสิ่งทุกอย่างทุกแขนงในโลกนี้ได้ทั้งหมดสิ้นในกลุ่มคนที่สังคมเรียกว่าเป็นคนพิการนั้นคนทั่วไปมักจะคิดว่าคือคนที่ไม่สมประกอบทำอะไรไม่ค่อยได้ต้องรอการสงเคราะห์เท่านั้นจึงไม่มีใครที่อยากจะเป็นคนพิการแต่หากเราจะเปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะพิกลพิการหรือปกติล้วนมีความสามารถและพัฒนาได้ทั้งนั้นและเมื่อเราได้เริ่มต้นที่จะค้นหาความสามารถของคนพิการอย่างจริงจังแล้วเราจะพบว่าเบื้องหลังรูปลักษณ์ภายนอกที่พิการนั้นมีความสามารถมากมายมหาศาลอยู่เป็นศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาจากการฝึกฝนอดทนมายาวนานและประสบความสำเร็จทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นเรื่องของพรสวรรค์ที่ได้รับการทดแทนจากความพิการแต่เป็นความสามารถที่เกิดจากได้โอกาสในการฝึกฝนอาจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์จากที่เคยมองเห็นมาได้รับอุบัติเหตุสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างด้วยความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่จากการต่อสู้อดทนในโลกมืดและการให้โอกาสจากสังคมวันนี้ท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นคุณพ่อดีเด่นแห่งชาติดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านคนพิการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญคนหนึ่งของประเทศคุณถอยซื้อแซ่ซื้อนั่งอยู่บนรถเข็นเปิดร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์หาเลี้ยงครอบครัวจนมีฐานะมั่นคงเป็นเจ้าของกิจการถึง3อย่างในเมืองพัทยาช่วยเหลือคนพิการทุกคนที่มาฝึกอาชีพคุณออฟใช้ความสามารถทางด้านดนตรีในการหาเลี้ยงชีพและมารดาคุณวิสูตรเป็นคนหูหนวกศิษย์เก่าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีใช้ความสามารถด้านศิลปะวาดรูปหาเลี้ยงชีพมีฐานะมั่นคงเป็นที่พึ่งของครอบครัวทั้งพ่อแม่และภรรยารายได้จากการวาดภาพสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวทั้งหมดและยังมีเงินเก็บและเหลือพอที่จะพาภรรยาไปท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่เป็นประจำน้องอาชาเป็นเด็กชาวเขาเกิดมาหูหนวกแต่กลับมีความสามารถในการจดจำเรื่องที่ได้พบเห็นและมีความสามารถนำมาเล่าประกอบท่าทางที่ดูสมจริงและสนุกสนานสามารถเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆได้เสมอโลกของอาชาจึงเต็มไปด้วยความสุขที่ได้นำความสุขมาให้เพื่อนๆน้องเจเจนักเรียนชั้นป.1โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเป็นเด็กออทิสติกมีสมาธิสั้นกลับนำความภาคภูมิใจมาให้คุณพ่อคุณแม่และคุณครูในความสามารถศึกษาเล่าเรียนมีความสามารถด้านการจำและการอ่านภาษาอังกฤษการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถนำดินน้ำมันมาปั้นแต่งใช้ในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความสามารถที่มีอยู่น้องส้มเด็กหญิงวัย13ปีชั้นป.3ของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายแก้ปัญหากล้ามเนื้อมือเกร็งไม่สามารถขีดเขียนหนังสือได้โดยเปลี่ยนมาใช้เท้าเขียนหนังสือและวาดรูปแทนมือซึ่งก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าเพื่อนๆในชั้นเรียนคุณสายสุนีจานะนั่งอยู่บนรถเข็นในมือถือดาบต่อสู้แข่งขันกับนักกีฬานานาประเทศในระดับโลกสามารถคว้าชัยชนะเหรียญทองกีฬาฟันดาบในพาราลิมปิกเกมส์ณกรุงเอเธนประเทศกรีซนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเช่นเดียวกับเพื่อนๆผู้พิการของเธออีกหลายคนรวมทั้งสมชายซึ่งเกิดมาไม่มีแขนทั้งสองข้างมาแต่กำเนิดสามารถคว้าเหรียญเงินกีฬาว่ายน้ำและปัจจุบันประกอบอาชีพวาดภาพด้วยปากคุณธนูวงชัยเป็นคนหูหนวกใช้ความสามารถในด้านบริหาร
เป็นนักบริหารธุรกิจโรงงานทำน้ำดื่มที่มีชื่อเสียงจัดจ้างคนพิการเข้าทำงานในโรงงานมากกว่า20คนเช่นเดียวกับอาจารย์สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์ซึ่งเป็นผู้บริหารของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยเป็นแกนนำสำคัญของคนพิการเป็นกรรมการที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีด้านคนพิการแม้กระทั่งคุณบุญสมคนพิการที่อาศัยอยู่หมู่บ้านชนบททางไกลเกิดมามีกล้ามเนื้อเกร็งอย่างรุนแรงเดินนั่งหรือทานอาหารด้วยตนเองยังไม่ได้ได้รับมอบหมายจากคุณแม่ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าบ้านสามารถใช้เท้าที่มีอยู่ยิงหนังสติ๊กขับไล่สุนัขที่มารบกวนเป็ดไก่หรือแอบเข้ามาในบ้านได้อย่างแม่นยำทั้งหมดนี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเพียงเล็กน้อยในสังคมไทยที่จะตอกย้ำและยืนยันให้สังคมได้เห็นว่าเบื้องหลังความบกพร่องนั้นมีความสามารถมากมายซ่อนอยู่ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมไทยจะได้ช่วยกันค้นหาความสามารถของคนพิการทุกประเภทให้โอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาตนเองในแนวทางที่ถูกต้องให้สามารถประกอบอาชีพได้อยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีคนพิการไทยสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ใครคิด